นิทานเรื่องคำสาบเจ้ากวางน้อยณเมืองแห่งหนึ่งมีพระราชาผู้ทรงพระนามว่าพระเจ้าสุคุมารพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความยุติธรรมและเป็นที่รักของพระสุนิกรทั่วล่าพระองค์มีพระโอรสและพระราชธิดาสองพระองค์คือเจ้าชายสิทธรและเจ้าหญิงทัญญา เจ้าหญิงธัญญานั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามอ่อนหวานชอบเล่นดนตรีและการฟ้อนรำส่วนเจ้าชายสิทธรเป็นนักกีฬาตัวยงและเก่งเรื่องยิงธนูมากวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายและเจ้าหญิงกำลังเสด็จประพาสป่าด้วยรถม้าเจ้าชายก็สังเกตเห็นกวางน้อยตัวหนึ่งที่กำลังกินหญ้าอยู่ริมทาง เจ้าชายทรงสั่งให้คนขับรถหยุดแล้วหยิบธนูและลูกศรขึ้นมาเลงไปที่เจ้ากวางน้อยตัวนั้นเจ้าหญิงทัญญาเห็นก็รีบร้องห้ามไม่ให้เจ้าชายนั้นยิงเจ้ากวางน้อยแต่เจ้าชายสิทธรนก็ไม่ฟังทรงยิงธนูออกไปจนลูกศรปักเข้าที่คอของกวางน้อยอย่างจังกวางน้อยร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด และล้มลงสิ้นใจตายในทันทีจากนั้นเจ้าชายสิทธอนก็รีบหลบหนีไปทันฤษีโกรธมากที่กวางน้อยของตนถูกฆ่าจึงสาบแช่งเจ้าหญิงทัญญาเจ้าหญิงทัญญาเจ้าจงไกลเป็นคนป่วยติดเตียงจนกว่าจะถึงเย็นนี้เจ้าหญิงทัญารีบวิ่งกลับไปที่รถม้าด้วยความหวาดกลัว ส่วนเจ้าชายสิทธร์ก็เสด็จกลับมายัางพระราชวังและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระบิดาทรงทราบพระเจ้าสุขุมารทรงรีบเสด็จไปรับราชธิดาและพบว่านางนอนป่วยอยู่บนเตียงพระองค์ทรงปลอบโยนพระราชธิดาและตรัสว่าจะทรงตามหาฤาษีตนนั้นเพื่อขอให้ถอนคำสาปพระเจ้าสุขุมาร พร้อมด้วยทหารสเสด็จเข้าไปในป่าและพบฤาษีที่กระท่อมของท่านพระองค์ทรงขอให้ท่านฤาษีช่วยถอนคำสาบและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังรวมถึงความบริสุทธิ์ของพระราชธิดาข้าพเจ้าไม่สามารถถอนคำสาบได้แล้วมันสายเกินไปแล้วแต่ฤาษีบอกว่าพระเจ้าสุขุมาร สามารถช่วยพระราชธิดาได้โดยการนำสังทองมาให้พระนางดื่มน้ำในนั้นดือีได้เล่าว่าสังทองนั้นมีอยู่ที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแต่มีปีศาจเฝ้าอยู่และผู้ที่จะนำสังทองมาได้ก็ต้องเป็นเพียงสามัญชนเท่านั้นและผู้ที่นำสังทองมาได้จะต้องแต่งงานกับพระราชธิดา เพื่อช่วยพระราชธิดาพระเจ้าสุขุมารจึงทรงยอมรับเงื่อนไขและทรงกลับมายังพระราชวังประกาศให้คนทราบโดยทั่วกันว่าหากใครสามารถนำสังทองมาได้จะได้แต่งงานกับพระราชธิดาของพระองค์ในวันรุ่งขึ้นข่าวการประกาศของพระราชาแพร่กระจายออกไปทั่วเมืองแต่ไม่มีใครรู้ว่าสังทองนั้นอยู่ที่ไหน ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหนุ่มน้อยชื่อว่าเสือซึ่งเป็นคนเกเรชอบแกล้งสาวๆในหมู่บ้านและมักจะไปขโมยผลไม้ในสวนของชาวบ้านอยู่เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่นายเสือเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งเขาก็ถูกหญิงสาวเจ้าของบ้านที่ชื่อว่าแก้วตาแซวเขาว่าเจ้าเสือจะไปหาสังทองไหมล่ะถ้าได้มา จะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทัญญาเขาว่านางสวยงามมากเลยนะไปสิฉันต้องไปแน่นอนฉันจะหาสังทองนั่นมาให้ได้แล้วฉันจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงไงล่ะเออเชื่อแล้วว่าทำได้เมื่ออาทิตย์ก่อนยังหาแพะตัวเองไม่เจอเลย <laughs> นายเสือหน้าแดงกำ่ำ รีบเดินหนีไปทันทีวันต่อมาขณะที่นายเสือกำลังเก็บฟืนในป่าก็พบหญิงชราคนหนึ่งนั่งพิงต้นไม้อย่างอ่อนล้าเสือเดินเข้าไปหานางหญิงชราขอให้นําน้ำมาให้นางดื่มเพราะตอนนี้นางกระหายน้ำเหลือเกินเจ้าเสือจึงใช้ใบไม้ทำเป็นกระทงแล้วรีบไปตักน้ำมาให้หญิงชรานั้นได้ดื่ม มาแล้วครับยายขอบคุณมากนะลูกเจ้าเคยได้ยินเรื่องสังทองไหมเคยครับทุกคนในเมืองพูดกันทั้งนั้นจิงชราชี้ไปทางภูเขาทางทิศเหนือแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าเห็นภูเขาลูกนั้นหรือไม่สังทองอยู่ที่ถ้ำบนภูเขาแห่งนั้นและ แล้วผมจะไปเอามันมาได้ยังไงครับยายจิงชราจิบผ้าห่มขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วยื่นให้กับเขาบอกเขาว่านี่เป็นผ้าวิเศษสามารถบางกายจากปีศาจได้เจ้าเอาผ้าหม่มผืนนี้ไปแล้วไปที่ปากถ้ำจงเดินเข้าไปในถ้ำแล้วหยิบ สังทองที่อยู่บนก้อนหินปีศาจจะเฝ้าอยู่แต่ผ้าห่มนี้จะทําให้ปีศาจมองไม่เห็นเจ้าและเมื่อได้สังทองแล้วก็รีบกลับออกมาย่าหันกลับไปมองเด็ดคาดจากนั้นเสือก็รีบเดินทางทันทีพร้อมกับผ้าห่มในมือเขาเดินไปเรื่อยๆจนถึงตีนเขาแล้วก็แวะดื่มน้ำที่น้ำตก ชายหนุ่มปีนเขาจนมาถึงปากถา้ำเขาคลุมผ้าหม่มตามที่หญิงชรานั้นบอกแล้วก็เดินเข้าไปในถ้ำหลังจากเดินไปได้สักพักเขาก็เห็นกองหินที่มีสังทองสีทองเหลืองอารามวางอยู่บนนั้นและที่ใต้กองหินนั้นก็มีปีศาจตาแดงเฝ้าอยู่เสือรู้ว่าปีศาจมองไม่เห็นเขาเพราะเขาคลุมผ้าห่มอยู่จึงค่อยๆค,คลานเข้าไปใกล้ๆก,กองหิน แล้วหยิบสังทองขึ้นมาจากนั้นก็รีบวิ่งออกมาจากถ้ำโดยไม่หันกลับไปมองเมื่อถึงปากถ้ำเขาก็ถอดผ้าหม่มและห่อคลุมสังทองเอาไว้ก่อนจะรีบวิ่งกลับบ้านตามที่หญิงชราได้สั่งไว้เสือไม่บอกเรื่องนี้กับใครเขาตรงไปที่พระราชวังและมอบสังทองให้แก่พระเจ้าสุคุมารพระเจ้าสุคุมารทรงดีพระทัยมาก พระองค์ทรงนำสังทองไปที่ห้องของพระราชธิดาแล้วตักน้ำใส่สังทองให้พระนางดื่มทันทีที่เจ้าหญิงทัญญาดื่มน้ำจากสังทองนางก็ลุกขึ้นยืนและเดินได้เหมือนเดิมพระเจ้าสุขุมารทรงถามเสือว่าเป็นใครเสือจึงตอบว่าตนเป็นลูกชายของกำนันในหมู่บ้านและนางอุมาเทวีพระราชาไม่รู้จัก พระนางอุมาเทวีราชองครักษ์จึงได้อธิบายให้พระองค์ได้ฟังฟาบาทนางอุมาเทวีก็คือผู้ดูแลสารเจ้าแม่พระยาค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอดีมากดมน้อยเจ้าเป็นลูกเคยของข้าแล้วเจ้าหญิงทัญญาส่งเดินเข้ามาหาเสือแล้วก็ตรัสว่า ขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าตอนนี้เจ้าเป็นสามีของข้าแล้วครับฟาบาสเสื้อตอบด้วยความยินดีและทูลลาพระราชาแล้วรีบไปบอกข่าวดีให้พ่อกับแม่ได้ฟังพ่อแม่ของเสือดีใจมากที่ลูกชายได้สังทองมาและจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงทัญญาผู้เลอโฉมทั้งเมืองพูดถึงเรื่องที่เสือได้สังทองมา และจะได้เป็นเจ้าชายด้วยการแต่งงานกับเจ้าหญิงทัญญาเพื่อนของแก้วที่ชื่อมาลิรีบวิ่งมาบอกข่าวดีให้แก้วได้ฟังเออรู้แล้วนะ่ไม่ต้องพูดเยอะแก้วตาพูดพร้อมกับปาดน้ำตาเพราะเธอแอบชอบเสือมาลิเห็นแล้วก็สงสารเพื่อนจับใจทำใจเถอะนะเพื่อนแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอก ใช่ฉันคงไม่มีวาสนาจริงๆเธอรำไห้กับเพื่อนสาวของเธอที่บ้านของเสือชายหนุ่มได้เล่าให้พ่อแม่ฟังเรื่องหญิงชาลาและวิธีที่เขาได้สังทองมานางอุมาเทวีผู้เป็นแม่ฟังแล้วก็พูดขึ้นว่าลูกเสือรู้ไหมว่าหญิงชาลาคนนั้นเป็นใครไม่ทราบเลยครับท่านแม่ นางอุมาเทวีลืมตาโพลงนางคิดว่าหญิงชราคนนั้นอาจเป็นเจ้าแม่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นางดูแลและศรัทธาแม่แน่ใจว่านางคือเจ้าแม่แน่เลยพ่อก็คิดแบบนั้นแหละพ่อของเสือพูดเสริมขึ้นขระเจ้าสุขุมารทรงประกาศให้มีการฉลองสมรสพระราชธิดาและเสือเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ทั้งเมืองต่างก็ยินดีและดีใจพูดถึงงานแต่งนี้ทุกคนมีความสุขสนุกสนานกับงานรื่นเริงที่ถูกจัดขึ้นหลายวันแต่มีคนหนึ่งที่ไม่พอใจอย่างมากนั่นก็คือแก้วตาแก้วตาแอบชอบเสืออยู่แต่เสือไม่รู้วันหนึ่งเจ้าหญิงทัญญาทรงสเสด็จไปที่ศาลเจ้าเพื่อสก,การะแก้วตาซึ่งอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ก็ขอเข้าเฝ้าเจ้าหญิง เมื่อได้เข้าเฝ้าแก้วตาก็กราบทูลว่าองค์หญิงเพคะหม่อมฉันชื่อแก้วตาเป็นลูกสาวของช่างตัดเสื้อในหมู่บ้านเพคะมีธุระอะไรกับข้าแก้วตาหม่อมชันขอพระทานอนุญาตเข้าไปทำงานในวังด้วยเถิดเพคะเจ้าหญิงทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตรัสขึ้นว่าได้สิเจ้าไปทำงานที่วังได้เลย พรุ่งนี้เจ้าจะได้เริ่มงานทันทีแก้วตาดีใจมากที่ได้ทำงานในวงังและกราบขอบพระคุณเจ้าหญิงที่ทรงแม่ตาวันรุ่งขึ้นแก้วตาไปที่วงังและเริ่มทำงานขณะทำงานแก้วตาก็เริ่มพูดถึงเสือให้เจ้าหญิงทัญญาทรงฟังและเจ้าหญิงก็ทรงแปลกพรไทัยมากทรงจัดขึ้นว่า เจ้ารู้จักเสือหรือหรือรู้จักไพคะองค์หญิงเราเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กไพคะแต่หม่อมชั้นมีอีกเรื่องที่อยากจะบอกพระองค์ไพคะเจ้าจะบอกอะไรกับข้าหรือเอ,อ่อคือว่าหม่อมชั้นกับเสือเป็นคนรักกันไพคะพอข้าไม่ต้องการฟังอีกต่อไปแล้วออกไปออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ เจ้าหญิงทัญญาทรงกริ้วมากแต่ทรงวางพระทัยให้สงบทรงรับสั่งให้องครักษ์ไปตามเสือเข้ามาพบด่วนเจ้าหญิงทัญญาทรงขอให้เสือเข้าเฝ้าและองครักษ์ก็ถูกทรงไปตามตัวเสือมาในทันทีเมื่อเสือมาถึงก็ทูลถามเจ้าหญิงว่ามีเรื่องอะไรให้ตนรับใช้เจ้าหญิงจึงถามเสียงดังๆด,ด,ด้วยความโกรธ เสือข้ามีอะไรจะถามเจ้าและเจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธและพูดความจริงกับข้าข้าไม่โกรธหรอกเจ้าหญิงมีอะไรก็ถามข้ามาได้เลยเจ้ารู้จักแก้วตาไหมอ๋อนางปากจัดประจำหมู่บ้านน่ะเหรอใช่ข้ารู้จักแล้วมีอะไรเหรอองคหญิงตอนนี้แก้วตาทำงานในวงังนางบอกว่านางกับเจ้าเป็นคนรักกันจริงหรือไม่ไม่จริงครับ นางโกหกข้าเคยแกล้งสาวๆในหมู่บ้านก็จริงแต่ก็แค่นั้นเององค์หญิงถามมาลิเพื่อนของนางได้เลยไม่ข้าไม่ถามใครเพราะข้าเชื่อใจเจ้าเสือเจ้าเป็นคนนำสังทองมาช่วยชีวิตข้าข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าข้าจะไม่เชื่อใครนอกจากเจ้าคนเดียวเท่านั้นข้าเชื่อว่าเจ้าเป็นคนดี ตั้งแต่นั้นเจ้าหญิงก็ไม่เคยหูเบาอีกเลยแม้แก้วตาจะพยายามยุแยงแต่นานก็ไม่สนใจนานวันเข้าแก้วตาก็เลิกสนใจเสือหันไปชอบพอกับทหารยามและได้แต่งงานกันส่วนเจ้าหญิงและเสือก็ได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขโดยเสือนั้นได้ให้พ่อกับแม่เข้ามาอาศัยอยู่ในรั้วในวังด้วยทั้งสองจึงไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะเสือ ลูกรักของพวกเขานั่นเองหากินกับความเชื่อณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าในนานเขาจะต้องย้ายไปทำงานในเมืองอื่นอย่างเร่งด่วนจึงทำให้ในานานจำเป็นต้องแต่งตั้งลูกชายคนโตของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนเพื่อทำหน้าที่ดูแลหมู่บ้านชั่วคราวเสรี เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนในนานเขามีน้องชายชื่ออัมพันทั้งสองมีนิสัยแตกต่างกันมากคนพี่เป็นคนอารมณ์ร้อนและติดเที่ยวเตะใช้เงินเก่งในขณะที่น้องชายของเขาเป็นคนขยันทำมาหากินแต่ผู้เป็นพ่อซึ่งรักลูกชายของตนเท่าเทๆกันจึงให้เกียรติลูกชายคนโตได้รับหน้าที่นี้ไปโดยที่อัมพันเองก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรเลย เสรีแต่ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ดีใจมากที่รู้สึกว่าตนมีอำนาจและหลงตนคิดว่าตนเองนั้นยิ่งใหญ่ครับฟ้ากว่าคนอื่นทว่าในานานผู้เป็นพ่อเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกคนเพราะเขาทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านได้ดีรวมถึงดูแลลูกบ้านได้ทั่วถึงดังนั้นเสรีจึงต้องเสแสร้งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดีเพื่อให้ชาวบ้านทุกคนตายใจ และยอมรับในตัวเขาวันรุ่งขึ้นเสรีได้สั่งให้น้องชายออกไปทำงานแทนตนเองในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อคืนเขาไปเที่ยวและกลับบ้านค่ำมืดดึกดื่นอัมพันมักฟังคำสั่งพี่ชายตนเองแต่ไม่ไวายที่จะสงสัยในความเกลียดคร้านของพี่ชายเขารู้ดีว่าพี่ชายนั้นมีนิสัยอย่างไรและเขาเองก็หวังว่าสักวันพี่ชายจะสำนึกได้ และพร้อมทำงานให้ดีอย่างที่พ่อเคยทำเอาไว้วันนี้แกไปจดรายชื่อชาวบ้านทั้งหมดมาให้พี่หน่อยนะโถ่พี่เสรีชาวบ้านไม่รู้ตั้งกี่ร้อยคนผมทำไม่ไหวหรอกครับแต่พ่อสั่งให้แกก่อนย้ายไปเมืองอื่นว่าให้แกช่วยงานพี่บ้างเมื่อถึงคราวจำเป็นพี่ก็เอาพ่อมาอ่างตลอดเลย ทั้งๆที่พ่อมอบตำแหน่งนี้ให้พี่เป็นคนดูแลชาวบ้านแทนพ่อและพี่ต้องทำให้ดีด้วยครับแกจะไปช่วยงานดีๆหรือจะให้พี่ใช้กำลังกับแกฮะน้องชายจำเป็นต้องยอมตกปากรับคําเนื่องจากพี่ชายแท้ๆมักจะขู่ว่าจะใช้กำลังกับเขาหากว่าไม่ทำตามคำสั่งและแม้ว่าพ่อจะรู้ว่าพี่ชาย มักจะใช้กำลังข่มขู่น้องชายแต่ผู้เป็นพ่อมักคิดว่าเป็นการหยอกล้อเล่นของพี่น้องเมื่ออัมพันเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาต้องเคาะประตูเรียกชาวบ้านทุกหลังให้ออกมาจดรายชื่อในกระดาษที่เขาเตรียมไว้ให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าอัมพันเป็นน้องชายของเสรีจึงเชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างอย่างว่าง่ายแต่ก็มีบางส่วนที่ถามชายหนุ่มออกไปว่า ต้องการรายชื่อของพวกตนไปทำอะไรชายหนุ่มทำได้เพียงตอบไปว่าผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ต้องการรายชื่อของทุกคนอัมพันส่งกระดาษรายชื่อทั้งหมดให้กับพี่ชายเสรีเริ่มนับรายชื่อทั้งหมดมีบ้านกี่เรือนทั้งหมด80หลังคาเรือนและรายชื่อของชาวบ้านมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปะปนกันไป พี่จะเอารายชื่อของชาวบ้านไปทำอะไรหรอครับฉันจะเอารายชื่อพวกนี้มาใส่ในโครงการที่ฉันคิดจะทำเร็วๆนี้โครงการอะไรหรอคะพี่แกคอยช่วยฉันก็พอไม่ต้องรู้อะไรมากไปกว่านี้หรอกต่อมาเสรีสั่งให้น้องชายไปตามพวกชาวบ้านทุกคนที่มีรายชื่อมาประชุมที่ศาลาของหมู่บ้านเมื่อชาวบ้านมาถึง ชายหนุ่มก็เริ่มการประชุมเขาได้แจ้งให้ชาวบ้านทุกคนทราบว่าเขาได้พบที่ดินที่ทุกคนคิดว่าเป็นที่ดินร้างตรงท้ายหมู่บ้านแต่แท้จริงแล้วมันเคยเป็นบสถ์เป็นวัดมาก่อนเขาจึงต้องการให้ชาวบ้านทุกคนรวมกันบริจาคเงินเพื่อเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ด้วยการบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่พึ่งพา ทางจิตใจของชาวบ้านชาวบ้านทุกคนต่างลงเชื่อเพราะเห็นว่าเสรีมีตําแหน่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านจึงได้นําเงินใส่ตู้ไม้ที่เสรีเตรียมไว้อําพันเห็นด้วยกับโครงการของพี่ชายโดยไม่รู้ว่ามันคือการโกหกทุกคนและเขาเองก็คาดไม่ถึงว่าพี่ชายของตนจะมีความคิดที่ดีเยี่ยมเช่นนี้และเมื่อชาวบ้านคนสุดท้ายหย่อนเงินลงในตู้เสร็จ สองคนพี่น้องก็ช่วยกันขนตู้ไม้ที่เต็มไปด้วยเงินมากมายกลับบ้านไปพี่วางแผนแล้วเหรอว่าจะสร้างโบสถ์เมื่อไรฉันยังไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแต่พี่เอาเงินบริจาคของชาวบ้านมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ฉันจะรีบติดต่อช่างก่อสร้างทันทีแกอย่าเร่งได้ไหมพี่ชายรับปาก แบบขอไปทีเพื่อให้น้องชายหยุดถามเซาซีแต่อัมพันก็ยังไม่วางใจพี่ชายของตนเมื่อเสรีเข้านอนชายหนุ่มจึงแอบไปเปิดตู้ไม้เพื่อนับว่ามีเงินจำนวนเท่าไหร่เขาเองก็ต้องตกใจเมื่อยอดเงินบริจาคมากเกินกว่าที่เขาคาดไว้เสียอีกอัมพันจดยอดเงินทั้งหมดเก็บไว้เพื่อว่าพี่ชายของเขาจะนาเงินไปใช้ในการสร้างโบสถ์ จะได้จำได้ว่าพวกเขาทั้งสองคนใช้เงินไปเป็นจำนวนเท่าไรกระาทางสองสามวันผ่านไปอัมพันก็ยังไม่เห็นว่าพี่ชายของตนจะติดต่อกับช่างก่อสร้างเสียทีและเมื่อเขาเปิดตู้ไม้ดูอีกครั้งก็พบว่าเงินบริจาคหายไปจำนวนหนึ่งซึ่งเสรีแอบนําเงินไปเที่ยวเตรจนเกือบหมดและเมื่อเสรีเห็นว่าเขาใช้เงินบริจาคไปจนเกือบหมด ชายหนุ่มจึงคิดแผนใหม่ขึ้นมาว่าจะออกไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านในชุมชนฐานะผู้ใหญ่บ้านด้วยตัวเองเพื่อไปขอเรียรายเงินอีกครั้งเขาใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและใช้ความซื่อสัตย์ความนับถือที่ชาวบ้านมีต่อตนหาเงินเข้ากระเป๋าตนเองชาวบ้านทุกคนต่างก็ดีใจที่เห็นผู้ใหญ่บ้านมาเยี่ยมพวกเขาทุกหลังคาเรือนพวกเขาคิดว่าผู้ใหญ่บ้านเสรีดูแลใส่ใจลูกบ้าน เป็นอย่างดีเหมือนกับที่พ่อของเขาได้ทำไว้ยิ่งทำให้ชาวบ้านต่างให้ความนับถือรวมถึงเชื่อใจเขามากขึ้นชาวบ้านบางคนได้แจ้งให้ชายหนุ่มฟังว่าช่วยซ่อมแซมถนนให้พวกเขาด้วยเขาก็รับปากว่าจะทำอย่างดีและรวมถึงเรื่องสร้างโบสถ์ให้อีกด้วยเขาพูดจาหวานล้อมจนชาวบ้านต่างลงเชื่อและบริจาคเงินให้เขาเป็นจำนวนมากอีกครั้ง เสรีเดินกลับมาบ้านพร้อมถุงเงินใบใหญ่ที่หนักอึง้งเขาคาดไม่ถึงว่าตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะทำให้คนหลงเชื่อได้อย่างง่ายดายและเขาเองก็นึกเสียดายที่พ่อของตนไม่ยอมใช้วิธีนี้ไม่เช่นนั้นตัวเขาและน้องชายอาจจะร่ำรวยขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้เมื่อถึงบ้านเขาจึงบอกกับน้องชายว่าอัำพันพรุ่งนี้แกช่วยติดต่อช่างรับเหมาให้พี่ด้วย แต่ว่าแกช่วยหาช่างที่ราคาถูกๆให้พี่ด้วยล่ะเงินบริจาคก้อนนี้พี่จะนำไปสร้างโบสถ์จริงๆใช่ไหมพี่คงไม่นำเงินไปเที่ยวอีกนะก็ใช่นะสิพี่จะตกลงเรื่องราคากับผู้รับเหมาก่อนถ้าตกลงเรื่องราคากันได้พี่ก็จะสร้างโบสถ์ทันทีทว่าเมื่ออัมพัน พาช่างรับเหมาคนแล้วคนเล่ามาตกลงเรื่องราคากับเสรีพี่ชายของตนก็ไม่สามารถตกลงเรื่องราคาได้เพราะเขากดราคามากเกินไปและระหว่างที่เสรีกำลังคุยกับช่างรับเหมาอยู่นั้นอัมพันธ์ก็ได้รีบนับเงินบริจาคในถุงใหม่ว่ามีจำนวนเท่าไรพร้อมกับจดไว้เพื่อว่าพี่ชายของตนจะนำเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวอีกแต่ไม่ทันไรเมื่อเสรีเห็นเงินจำนวนมาก เขาก็ไม่อาจหยับยังช่างใจได้เขาจึงแอบหยิบเงินไปใช้และเที่ยวเตร่อีกครั้งหลายวันผ่านไปชาวบ้านเริ่มสังเกตว่ายังไม่มีการเริ่มก่อสร้างโบสถ์เสทีจึงได้รวมตัวไปหาผู้ใหญ่บ้านเสรีเพื่อทวงถามเรื่องการสร้างโบสถ์เสรีได้ให้คำตอบไปว่าเขากำลังเจราจาตกลงเรื่องราคากับผู้รับเหมาชาวบ้านก็เชื่อในสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านตอบกลับมา และก็ได้ย้ำเรื่องซ่อมถนนอีกครั้งซึ่งทำให้เสรีรื่มวิตกว่าจะหาเงินมาซ่อมถนนและสร้างโบสถ์ไม่ทันเขาจึงต้องรีบคิดแผนขึ้นมาใหม่อีกรอบในที่สุดชายหนมก็ไปได้ช่างรับเหมาที่ราคาถูกที่สุดแต่เขาก็ตกลงกับช่างว่าให้แกล้งทำเป็นว่ากำลังลงมือก่อสร้างและเข้าไปวางแค่เครื่องไม้เครื่องมือก่อสร้างไว้บริเวณรอบๆกอพอทว่าช่างรับเหมา จึงขอค่าจ้างเพิ่มเพราะจะได้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับทำให้เสรีรู้สึกไม่พอใจเพราะเขาไม่ต้องการแบ่งเงินให้กับใครระหว่างนั้นอัมพานยังคงเชื่อมั่นในตัวพี่ชายเนื่องจากเขายังเห็นว่าเงินบริจาคยังคงมีเหลืออยู่บ้างทว่าในขณะที่เขากำลังซื้อของในตลาดอยู่นั้นชายหนุ่มก็ได้ยินชาวบ้านคุยเรื่องถนนที่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่ซ่อมเสีี เขาจึงได้เดินเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านพร้อมรับปากว่าจะมาซ่อมถนนให้เร็วที่สุดอัมพันจึงตัดสินใจนำเงินที่ยังเหลือไปซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมถนนโดยไม่ได้บอกพี่ชายของตนเองชายหนุ่มเตรียมรายละเอียดปูนซีเมนต์ก้อนกรวดรวมถึงยางมาตอยสำเร็จเขาได้ขอแรงชาวบ้านให้ร่วมมือกันสร้างถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อและใชยย้ยางมาตอยสำหรับกลบ ในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุดถนนของชาวบ้านก็มีสภาพดีพร้อมใช้งานอย่างสะดวกสบายพวกเราขอบคุณคุณอมพันธ์มากๆเลยนะครับยินดีช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านเสรีคงไม่มาช่วยซ่อมถนนให้พวกเราใช่ไหมครับท่านผู้ใหญ่บ้านช่างใส่ใจลูกบ้านดีจริงๆเลยนะครับอมพันธ รับคำขอบคุณจากชาวบ้านแต่เขาไม่ได้บอกกลับไปว่าทั้งหมดนั้นเป็นความคิดของตนเองหากว่าเขาไม่ทำวิธีนี้ชาวบ้านคงต้องรอพี่ชายเขาไปอีกนานแน่นอนและเรื่องนี้ยิ่งทำให้ชาวบ้านนับถือและเชื่อใจเสรีมากยิ่งขึ้นเขาเรื่องอัมพันธ์ซ่อมถนนให้กับชาวบ้านรู้ถึงเสรีเขาโกรธน้องชายมากที่นำเงินไปซื้อของโดยไม่แจ้งให้เขาทราบ รวมถึงยังทำหน้าที่เกินหน้าเกินตาเขาอีกด้วยถ้าผมไม่ลงมือทำถนนให้ชาวบ้านพี่เสรีจะลงมือซ่อมถนนให้ชาวบ้านเมื่อไรล่ะครับก่อชั้นกำลังคุยกับช่างก่อสร้างและตกลงเรื่องราคากันอยู่นี่ไงผมเห็นว่าพี่คุยเรื่องราคากับคนงานมาหลายวันแล้วนะครับทำไมถึงยังตกลงกันไม่ได้เสีี เสรีไม่กล้าบอกออกไปว่าเงินที่เหลือไม่พอให้ค่าจ้างและคนงานผู้รับเหมาเขาจึงต้องหาทางบ่ายเบียงชาวบ้านออกไปก่อนเพราะเขานำเงินชาวบ้านไปเที่ยวเตะจนเกือบหมดรวมถึงน้องชายก็ได้นำเงินของเขาไปซ่อมถนนอีกด้วยดังนั้นเสรีจึงคิดโครงการขึ้นมาใหม่เป็นโครงการออมเงินสำหรับชาวบ้าน ที่รู้ว่าตนเองรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยจากการเก็บเงินไว้ที่บ้านให้ทุกคนนำเงินทั้งหมดมาฝากที่ผู้ใหญ่บ้านเสรีได้ทุกวันชาวบ้านทุกคนก็เชื่อมัน่นและเชื่อใจโครงการของเขาจึงได้นำเงินไปฝากเป็นจำนวนมากไม่ว่าชาวบ้านจะขายของได้เท่าไรพวกเขาก็จะแบ่งเงินไปออมไว้กับผู้ใหญ่บ้านเสรีชายหนุ่มน,นั้นดีใจมากที่เห็นเงินมากมายก่กองตรงหน้าและคิดว่าเงินที่มีอยู่นั้น ใช้เท่าไหร่ก็คงไม่หมดอย่างแน่นอนเพราะชาวบ้านต่างก็นำเงินมาฝากที่ตนทุกวันทำให้คืนนั้นเสรีนำเงินไปเที่ยวพร้อมกับปิดร้านเลี้ยงอาหารแขกทุกคนที่มาอยู่ในร้านอัมพันธ์ที่กำลังรอพี่ชายของตนกลับมาจัดการกับเงินที่กองอยู่เมื่อเขาเห็นว่าดึกแล้วและไม่มีทีท่าว่าเสรีจะกลับ เขาจึงนั่งนับเงินของชาวบ้านด้วยตนเองพร้อมจดยอดเงินให้ตรงกับรายชื่อผู้ที่นำเงินมาฝากแต่ปรากฏว่ามีเงินส่วนหนึ่งได้หายไปอัำผ่านรู้อย่างแน่นอนว่าพี่ชายนำเงินของคนอื่นไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเขารู้สึกผิดหวังที่เชื่อใจพี่ชายจนเกินไปชายหนุ่มจึงทยอยจดหลักฐานการกระทำของพี่ชายว่าวันหนึ่งเขาจะต้องใช้มัน เรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาวบ้านทุกคนรุง่งเช้าเสรีกลับจากเที่ยวทว่าเขากลับมาพร้อมกับชายแก่ชิอตายุง่งเขาบอกว่าตายุ่งเป็นสินแสที่ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำเขาจึงให้ตายุ่งมาตั้งสำนักที่บ้านและจะให้ค่าจ้างตายุ่งด้วยแต่มีข้อแม้ว่าชายแก่จะต้องเชื่อฟังคำสั่งเขาทุกอย่าง งานแรกที่เสรีมอบให้ชายแก่ทำก็คือไปดูดวงให้กับชาวบ้านทุกคนส่วนค่าดูดวงก็สุดแท้แต่พวกชาวบ้านจะเต็มใจให้ตายุงได้ทำนายชาวบ้านทุกคนดีบ้างไม่ดีบ้างพร้อมบอกวิธีแก้และสะเดาะเคราะห์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นชาวบ้านที่ไร้ที่พึ่งทางจิตใจต่างหลงเชื่อในสิ่งที่ชายแก่ทำนายและเต็มใจมอบเงินค่าดูดวงให้ โดยมีผู้ใหญ่บ้านเสรีเป็นคนเก็บเงินทั้งหมดเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านพร้อมเงินก้อนโตพวกเขาจึงนั่งแบ่งเงินกันอย่างมีความสุขอัมพันเห็นดังนั้นก็อดที่จะพูดไม่ได้พี่กำลังหลอกลวงชาวบ้านอยู่หรือเปล่าครับพี่ไม่ได้หลอกสักน้อยพวกชาวบ้านมันเต็มใจใจ่ายเงินให้พี่กับตายุ่งเองนะแต่ผมไม่อยากให้พี่กับตายุ่งใช้วิธีนี้เพื่อให้ชาวบ้านนำเงินมาให้นะครับ พี่กับตายุ่งทําในสิ่งที่ชาวบ้านลงเชื่อก็เท่านั้นเองแกไม่ต้องมา,ก,ากล่าวไก่ดีกว่าอัาพันธจนปัญญาที่จะห้ามพี่ชายของตนเขาทําได้เพียงจับตามองดูทุกคนดูความเคลื่อนไหวอยู่ห่างๆวันต่อมาเขาก็เห็นว่าทั้งสองคนกําลังทํารูปปั้นเพื่อให้ชาวบ้านซื้อไปบูชาซึ่งเป็นวิธีที่เสรีว่าชาวบ้านนั้นน่าจะนำเงินมาให้เขาได้มากที่สุด และเป็นจริงตามที่ชายนุ่มนั้นคาดหวังไว้ชาวบ้านต่างมาซื้อรูปปั้นที่สินแสบอกว่าถ้าใครได้บูชาชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทว่าชาวบ้านบางกลุ่มกลับไม่เห็นด้วยพวกเขาเริ่มสงสัยในสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเสรีกำลังทำอยู่จึงได้รวมตัวกันเพื่อทวงถามการสร้างโบสถ์ที่เงียบหายไปเป็นเวลานานเสรีจึงให้สินแสออกมาพูดว่า หากไม่มีเลิกง,งามยามดีในการสร้างโบสถ์ก็จะลงมือไม่ได้และหากฝ่า,ฝ,าฝืนเริกไม่ดีเมื่อโบสถ์สร้างเสร็จแล้วก็จะเกิดอาเพศกับหมู่บ้านได้เรื่องนี้ทําให้ชาวบ้านเริ่มแตกเป็นสองฝั่งฝั่งที่เชื่อสินแสก็เริ่มออกมาต่อว่าชาวบ้านที่ไม่เชื่อสินแสว่าพวกเขาไม่ต้องการให้สร้างโบสถ์เกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นจึงได้บอกให้ชาวบ้านอีกฝั่ง รออย่างใจเย็นหลายวันผ่านไปเสรีสังเกตเห็นว่าพวกชาวบ้านเริ่มซื้อรูปปั้นลดน้อยลงเขากลัวว่าเงินที่มีจะลดน้อยลงไปด้วยชายหนุ่มจึงคิดแผนใหม่กับชายแก่และประกาศให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าหากใครมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายและรักษาไม่หายเสียทีตายุ่งมียาวิเศษขายให้ทุกคนชายหนุ่มรู้ว่า หากเขาหากินกับความเชื่อของชาวบ้านไปเรื่อยๆทุกคนในหมู่บ้านจะพร้อมเพียงเดินหน้านำเงินมาให้เขาอย่างแน่นอนในที่สุดก็มีชาวบ้านต่างหลงเชื่อเป็นจำนวนมากกว่าเกาเพราะทุกบ้านต่างก็มีคนเจ็บไข้คนป่วยปะปนกันไปตายุง่งทำแค่เพียงปั้นยาเป็นลูกกลอนจากสมุนไพรธรรมดาธรรมดาและนำมาหลอกขายให้ชาวบ้านทุกคนที่หลงเชื่อ ว่ามันคือยาวิเศษรักษาได้ทุกโรคทุกวันสองคนแทบผลิตยาไม่ทันกับความต้องการของชาวบ้านแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกพอใจที่ได้เงินเพิ่มมากชายทั้งสองคนได้นำเงินที่ได้ไปเที่ยวเตะทุกวันพวกเขาใช้เงินดาวกับบ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าเพราะคิดว่ายังไงก็หาเงินได้ใหม่ในวันรุ่งขึ้นเวลาผ่านไปพวกชาวบ้านเริ่มสังเกตว่า ยาที่พวกตนซื้อมากินนั้นไม่เห็นผลเพราะไม่มีใครหายจากอาการป่วยเลยสักคนพวกเขาจึงไม่กลับไปซื้อยาของสินสาอีกทำให้เงินที่ทั้งสองหวังไว้ว่าจะได้ทุกวันเหลือน้อยลงเสรียังต้องการเงินอีกจำนวนมากเพราะเขาอยากได้ทุกอย่างที่ต้องการด้วยความโลภจึงทำให้ชายหนุ่มนั้นคิดแผนใหม่ขึ้นมาไม่หยุด แม้ว่าแผนนั้นจะดูงี่เง่าก็ตามอัำพันผู้อยู่ในเหตุการณ์ห้ามให้พี่ชายตัวเองทำความชั่วอีกไม่เช่นนั้นเขาจะหาเงินมาคืนชาวบ้านไม่ได้แน่นอนและเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำลงไปทว่าเสดีหาเชื่อน้องชายไม่เขายังคงสนุกกับการใช้เงินเที่ยวเตะและซื้อของมากมายโดยไม่รู้สึกเสียดายแม้แต่น้อย ตายุ่งผมมีแผนใหม่จะมาเสนออีกเองมีแผนอะไรบอกข้ามาสิตายุ่งเห็นบอ่อน้ำท้ายหมู่บ้านไหมฉันต้องการให้แกปลูกเศกน้ํานั่นให้กลายเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่แผนนี้มันจะซ้ำกับที่พวกเราเคยทำมาแล้วใช่ไหมล่ะพวกชาวบ้านมันโง่จะตายถ้าพวกเราสองคนดื่มน้ำในบอ่อให้พวกเขาดู พวกเขาก็ต้องหลงเชื่ออีกครั้งอย่างแน่นอนในที่สุดแผนการครั้งที่สี่ของพวกเขาก็สำเร็จชาวบ้านตาดำๆต่างก็เลงเชื่ออีกครั้งว่าบอ่อน้ำท้ายหมู่บ้านมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะพวกเขาเห็นผู้ใหญ่บ้านเสรีและสินแสดื่มมันด้วยตัวเองชายหนุ่มจึงได้นำน้ำบรรจุใส่ขวดและขายให้กับชาวบ้านทุกคนเขากลับมาลิงโลดอีกครั้ง เมื่อเห็นจำนวนเงินมหาศาลที่ตนเองได้มาจากความเชื่อของทุกคนอัมพันทนเห็นพฤติกรรมหลอกลวงไม่ไหวจึงตัดสินใจเรียกชาวบ้านทุกคนมาประชุมที่ศาลาอีกครั้งและป่าประกาศว่าบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านไม่ใช่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเพียงแผนการของพี่ชายตัวเองที่ต้องการหาเงินจากความเชื่อของทุกคนทว่าชาวบ้านหลายคนกลับไม่เชื่อในสิ่งที่อัมพันต์กล่าวมีเพียงชาวบ้านบางส่วนเท่านั้น ที่รับฟังชายหนุ่มและนำไปคิดพิจารณาในสิ่งที่เขาบอกเสรีโกรธมากที่รู้ว่าน้องชายของเขาพยายามไปบอกชาวบ้านเรื่องบ่อน้ำทําให้เสรีคิดหาทางกำจัดน้องชายให้พ้นทางหากินของตัวเองความโลภได้บางตาโดยที่เขาไม่สนใจเลยว่าคนที่กําลังจะกําจัดทิ้งคือสายเลือดเดียวกันอัมพันพ่งนี้แกช่วยไปซื้อ ของใช้ให้พี่หน่อยได้ไหมซินแสบอกว่าถึงเวลาสร้างโบสแล้วได้สิครับพี่ผมต้องไปซื้ออะไรบ้างครับพี่จดไว้ให้ในกระดาษหมดแล้วแกเอากระดาษนี่ไปยื่นให้ที่ร้านได้เลยอัมพันรับปากโดยไม่เอะใจสักนิดว่าเป็นแผนของพี่ชายของตนรุ่งเช้าชายหนุ่มรีบออกจากบ้าน เพื่อไปซื้อของตามที่พี่ชายจดไว้ให้ทว่าขณะที่กำลังปั่นจักรยานอยู่นั้นเขาได้ตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ซึ่งไม่รู้ว่าใครมาขุดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไรทำให้อัมพันธ์ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลทั้งตัวและต้องนอนพักเป็นเวลาหลายวันทำให้เขาไม่สามารถลุกขึ้นมาดูการกระทําของเสรีและต่ายุ่งได้เสรีดีใจมากที่ตนทำได้ ให้น้องชายได้พ้นทางไปเพราะอัมพันธ์จะได้ไม่ต้องมาจ้องจับผิดเขากับตายุ่งอีกจนหลายเดือนผ่านไปบ่อน้ำที่ตายุ่งและเสรีตักมาบรรจุขวดขายให้กับชาวบ้านเริ่มแห้งคอดประจบเหมาะกับชาวบ้านทยอยป่วยลงเกือบทุกคนเพราะได้ดื่มน้ำที่ไม่ได้กลั่นกรองให้สะอาดชาวบ้านที่ป่วยจึงเดินทาง ไปหาผู้ใหญ่บ้านเสรีเพื่อขอเงินที่ตนฝากไว้ไปหาหมอถ้าว่าผู้ใหญ่บ้านกลับบายเบี่ยงไม่ให้เงินกับทุกคนชาวบ้านจำนวนหนึ่งไม่ยอมและรออยู่หน้าบ้านของผู้ใหญ่เสรีจนกว่าเขาจะนำเงินมาให้ทางด้านเสรีกับตายุ่งก็กังวลว่าถ้าให้เงินทุกคนพวกตนจะไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวชายหนุ่มจึงมีคำสั่งว่าให้ทุกคนเบิกเงินได้ คนละจำนวนจำกัดเพื่อให้มีเงินคงเหลือเก็บไว้ใช้อีกตอนนี้เสรีคิดแผนการไม่ออกแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ตนได้เงินจากทุกคนในหมู่บ้านเพราะตอนนี้เงินที่มีอยู่ก็เหลือน้อยมากและเขาก็กลัวว่าชาวบ้านจะรู้ว่าตนนำเงินของพวกเขาไปใช้ใจ่ายเกือบหมดในที่สุดเขาก็คิดแผนการโยนความผิดให้น้องชายตนเองเพื่อให้เขาได้รอดพ้นจากความผิดที่ตนเองได้กระทำ เสรีใช้ช่วงเวลาที่อัมพันนอนพักรักษาตัวจากการล้มทำให้เขาหายหน้าหายตาจากหมู่บ้านไปหลายวันเสรีจึงเรียกประชุมชาวบ้านอย่างเร่งด่วนเพื่อปรึกษาเรื่องเงินกับทุกคนที่ได้นำมาฝากวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะประกาศให้ทุกคนทราบอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าทุกคนได้นำเงินออมมาไว้ที่ผมเป็นจำนวนมากแต่ข่าวร้ายก็คือเงินออมของทุกคนนั้น ถูกน้องชายของผมนั่นก็คืออัมพันนำไปใช้จนเกื่อบหมดแล้วผมจะทำอย่างไรดีผู้ใหญ่บ้านต้องแจ้งตำรวจจับน้องชายเองสิให้เขาได้ชดใช้ความผิดที่นำเงินพวกเราไปใช้ชาวบ้านบางคนรีบแจ้งตำรวจทันทีเพราะพวกเขาโกรธมากที่เงินตัวเองถูกใช้ไปจนหมดเสรีคาดไม่ถึงว่าเรื่องจะใหญ่โตถึงเพียงนี้ เขาไม่นึกว่าชาวบ้านจะรีบแจ้งตำรวจทำให้เขาไม่ทันเตรียมรับมือหากน้องชายได้รู้เรื่องราวในที่สุดตำรวจก็มาถึงบ้านขณะที่อัมพานกำลังนอนหลับอยู่เขาก็ต้องตกใจที่อยู่ๆตำรวจบุกมาถึงห้องนอนและจับเขาใส่กุญแจมือคุณตำรวจจับผมข้อหาอะไรเหรอครับผมทำอะไรผิดผู้ใหญ่บ้านเสรีบอกว่าคุณขโมยเงินของชาวบ้านไปใช้จนหมด ผมไม่ได้ขโมยนะครับคุณตำรวจพี่ใช้ผมตังหากที่เป็นคนขโมยคุณตำรวจให้โอกาสผมได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับอย่าพึ่งจับผมเลยผมมีหลักฐานให้ครับทว่าตำรวจก็ไม่ฟังและนำตัวชายหน่มไปขังไว้ทันทีเรื่องราวที่อัมพันโดนจับเข้าถึงหูผู้ใหญ่บ้านนานผู้เป็นพ่อเขาจึงรีบกลับมาเพื่อดูว่า มีเหตุการณ์อะไรขึ้นที่บ้านของเขาอัมพันได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อฟังนายนานจึงใช้ตำแหน่งค้ำประกันลูกชายให้ถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุดนายนานก็ได้เรียกให้ทุกคนมาประชุมอีกครั้งเพื่อฟังเรื่องราวจากอัมพันชายหนุม่มได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าตั้งแต่ที่ชาวบ้านบริจาคเงินสร้างโบสถ์ให้กับผู้ใหญ่บ้านเสรีเขาเป็นคนนับเงินทั้งหมด และมีจํานวนอยู่เท่าไรและพี่ชายเขาใช้เงินไปเที่ยวกี่บาทต่อมาเมื่อเสรีคิดโครงการเรื่องออมเงินตนเองก็เป็นคนนับเงินทั้งหมดและได้จดบันทึกว่าบ้านแต่ละคนนำเงินมาฝากคนละกี่บาทและคงเหลือกี่บาทอัมพันธ์กล่าวต่อไปว่าเมื่อพี่ชายตนเองคิดแผนการดูดวงรวมถึงทำรูปปั้นและยาลูกกรจํนายให้กับชาวบ้านทุกคน เขาก็ต้องคอยแอบน้บเงินจำนวนอยู่เรื่อยเพราะจะได้รู้ว่าสองคนได้เงินจากชาวบ้านจำนวนเท่าไหร่จนในที่สุดพี่ชายตนเองก็ยังไม่หยุดหลอกลวงชาวบ้านทุกคนเพราะเขายังโกหกเรื่องบ่อน้ำวิเศษที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านลงเชื่อและนำเงินมาซื้อน้ำเหล่านั้นไปดื่มกินจนทำให้ทุกคนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาจนกระทั่งทุกคนต้องการใช้เงินไปรักษาตัวแต่เสรี กลับให้เบิกเงินจำนวนจำกัดเพราะตนเองได้นำเงินของทุกคนไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนกระทั่งพี่ชายตนเองกลับมาใส่ร้ายว่าเขาเป็นคนขโมยเงินของทุกคนเมื่อชาวบ้านได้ฟังจนจบเขาก็เชื่อในสิ่งที่อัมพันธอธิบายทันทีเนื่องจากชายหนุ่มมีหลักฐานและแสดงความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ใจต่อหน้าทุกคนทุกคนต่างผิดหวังในตัวผู้ใหญ่บ้านเสรี แต่ผู้เป็นพ่อกลับเสียใจยิ่งกว่าที่ลูกชายตนเองมีนิสัยเป็นโจรลักทรัพย์ของผู้อื่นทั้งที่ตนได้มอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้ลูกชายได้ทำเพื่อพิสูจน์ตนเองเขาจึงจำใจให้ตำรวจจับตัวลูกชายไปลงโทษในสิ่งที่ลูกชายได้กระทำไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนว่าคนทำชั่วจะต้องได้รับผลการกระทำ และนายนานก็ได้มอบตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้กับอัมพันธ์ลูกชายคนเล็กได้ดูแลหมู่บ้านต่อไปชาวบ้านทุกคนต่างก็ดีใจที่ได้คนซื่อสัตย์มาดูแลพวกเขาและอัมพันธ์ก็ได้สัญญากับทุกคนว่าตนจะทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านให้ดีที่สุดและจะไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านโจมโลภเหมือนพี่ชายของตนจบบริบูรณ์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าแจ็คเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่เป็นครอบครัวที่ยากจนและอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆริมทะเลสาบแต่พวกเขาก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขที่สุดในโลกวันหนึ่งในช่วงฤด,ดูหนาวพ่อของแจ็คก,ก็หายตัวไปอย่างกระทันหันและเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยชายหนุม่มจึงเกิดความสงสยัยเขาได้เอ่ยถามแม่ ที่กำลังนั่งชุนเสื้อผ้าอยู่ที่หน้าบ้านพ่ออยู่ไหนครับแม่ตอนนี้พ่ออยู่บนสวรรค์แล้วลูกพ่อกำลังเฝ้าดูเราอยู่จากบนท้องฟ้าน่ะจ้ะแจกได้ยินก็รู้สึกเศร้าใจคืนนั้นเขานอนไม่ได้หัวใจเขารู้สึกหนักอึง้งและใบหน้าของเขาก็เย็นชาเพราะผนังกระท่อมมีช่องโหว่ ที่ลมหนาวพัดผ่านเข้ามาได้เขาจึงลุกขึ้นและตัดสินใจเดินออกไปเดินเล่นข้างนอกเสียงปิดประตูดังเอียดอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้แม่ตื่นขึ้นมาเห็นและเขาก็แอบ,บย่องออกไปอย่างเงียบๆแจ็คแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาเห็นบันไดสีทองอารามส่องสว่างอยู่กลางทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งบันไดนั้น ทอดยาวขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายลับไปในก้อนเมฆบันไดนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนบางทีเราอาจจะได้พบพ่อถ้าเราขึ้นไปบนบันไดนี้แจ็คคิดในใจแม่บอกว่าพ่ออยู่บนท้องฟ้านี่นาะชายหนุ่มเริ่มปีนบันไดขึ้นไปเพียงแค่หนึ่งหรือสองนาที ก็เริ่มมีหิมะตกลงมาแจ็คเฝ้าดูเกล็ดหิมะลอยผ่านไปตลอดเวลาเขารู้สึกหนาวมากขึ้นเรื่อยๆหนาวจังเลยทำไมมันหนาวอย่างนี้เขาหนาวสั่นแต่วินาทีนั้นเขาก็ได้พบกับเม่นตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งอยู่บนบันไดเม่นตัวเล็กและมีหนามมากมายบนหลังของมันที่น่าแปลกมันพูดได้ด้วย หนาวไหมรู้ไหมว่ายิ่งเราเข้าใกล้ท้องฟ้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งอบอุ่นขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่ฉันปีนขึ้นมาบนนี้ตริงเหรอเขา,าค่อนข้างสับสนแจ็คแน่ใจว่าเมนจะจำสินในช่วงฤดูหนาวแม่ของเขาเคยบอกมาอย่างนั้นไม่นานหลังจากนั้น พวกเขาก็พบกับหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกตัวใหญ่และขนฟูมีดวงตาที่อ่อนโยนมันได้ทักทายพวกเขาอย่างเป็นมิตรสวัสดีฉันกำลังหาอาหารกินฉันหิวมากเลยเดี๋ยวนี้แทบไม่มีอะไรให้กินที่ขั้วโลกเหนือเลยมีคนบอกว่าบนท้องฟ้านี้มีอาหารที่หรูหราที่สุดนั่นก็คือเหตุผล ที่ฉันปีนขึ้นมาบนนี้แล้วพวกคุณล่ะฉันกำลังหาที่อบอุ่นกว่านี้ฉันอยากพบพ่อแจกพูดเขาเริ่มสับสนมากขึ้นไปอีกเขาแน่ใจว่ามีขั้วโลกจะจำศีลในช่วงฤด,ดูหนาวพวกเขายังคงเดินขึ้นบันไดต่อไปเรื่อยๆสูงขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆแผ่นดินเบื้องล่าง ค่อยๆเลือนหายไปและพวกเขาก็เดินอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆแจ็ครู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างที่เม่นบอกจริงๆเจ้าเม่นพูดถูกที่นี่มันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วไม่นานนักพวกเขาก็มาถึงด้านบนของบันไดมีประตูไขมุกขนาดใหญ่และสวยงามตั้งอยู่ซึ่งมีนกฮูกหีมะ ส่วนแว่นตานั่งอยู่สวัสดีฉันรอพวกคุณอยู่คุณเมน่นและคุณหมีขัวโลกนกฮูกกล่าวและอ่านุญาตให้พวกเขาเข้าไปทางประตูไข่มกพวกเขาโบกมือลาแจ็คนกฮูกมองเด็กชายผ่านแว่นตาของมันแล้วก็ถามขึ้นว่าเจ้าเป็นใคร ผมมาหาพ่อครับแม่บอกว่าพ่ออยู่ที่นี่ฉันไม่สามารถให้เจ้าเข้าไปได้แต่ฉันจะให้เจ้าได้พบเขานกฮูกกล่าวเมื่อนกฮูกพัดปีกขนขนาดใหญ่ของมันพ่อของแจ็คก,ก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยเสียงดังปุพ่อแจ็คตะโกนและรีบวิ่งเข้าไปกอดพ่อของเขาด้วยความคิดถึง ผมคิดถึงพ่อจังเลยพ่อก็คิดถึงลูกมากทำไมเจ้าถึงมาที่นี่ได้นี่เจ้าคงไม่ได้เด็กนมยังไม่ตายเจ้ายังไม่ตายอย่างไรก็ตามผู้ที่กล่าวขึ้นบันไดนี้ก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไปเจ้าเป็นคนโง่เจ้าควรจะอยู่ในโลกของเจ้าเอง นกฮูกผู้ใจดีพ่อของแจ็คอ้อนบอนผมขอร้องอย่าให้เขามาที่นี่เลยแม้ว่าผมจะคิดถึงเขามากแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่เขาจะก้าวเข้ามาที่นี่ทำไมล่ะพ่อแจ็คเถียงอย่างสิ้นหวังพ่อกลับบ้านไม่ได้เหรอทำไมต้องอยู่ที่นี่ด้วย พ่อของแจ็คสายหัวด้วยความเศร้าพ่อทำไม่ได้เจ้าจะเข้าใจเมื่อถึงเวลาลูกของพ่อนกฮูกคิดอยู่ครู่หนึ่งโดยใช้สมองอัญชานฉลาดของมันฉันมีทางออกในที่สุดมันก็พูดขึ้นแจ็คฉันจะให้เจ้ากลับไปที่โลกแต่เนื่องจากเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไปแล้ว จะไม่มีใครเห็นเจ้าได้อะไรนะผมขอตายดีกว่านกหูกหัวเราะด้วยความขบขันอย่างไรก็ตามเจ้าสามารถทำให้พวกเขารู้ถึงการมีอยู่ของเจ้าได้เจ้าจะเจริญรุ่งเรืองในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูการที่เวลาของเจ้าหยุดยู่เจ้าจะไม่แก่ หรือตายตราบใดที่รู้หนาวยังคงอยู่เข้าใจไหมนกฮูกจ้องมองแจ็คอย่างมั่นคงนี่คือทางเลือกเดียวของเจ้าแล้วผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะเขาโอบกอดพ่อของเขาอีกครั้งลาก่อนครับพ่อลาแล้วลูกชายของพ่อพ่อของแจ็คพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ พวกเขากอดกันแน่นราวกับว่าไม่ต้องการปล่อยมืออันอบอุ่นนั้นไปกอดนั้นอบอุ่นและสบายใจแต่ก็แฝงไปด้วยความเสียใจพวกเจ้าทั้งสองต้องจากกันแล้วนกฮูกพูดขึ้นเมื่อนกฮูกพัดปีกพ่อของแจ็คก,ก็หายตัวไปอีกครั้งน้ำตาไหลพราก จากดวงตาของแจ็คเขาร้องไห้เขาคิดว่าเขาไม่มีวันได้พบพ่อของเขาอีกแล้วเจ้าช่างโชคร้ายยิ่งนักเจ้านกฮูกพูดแล้วก็โอบขนนุ่มๆของมันไว้รอบตัวแจ็คเจ้าเป็นคนโง่แต่ยังเด็กนักกลับลงบันไดไปเสียแล้วเจ้าจะกลับไปที่โลกได้ แจ็คเช็ดน้ำตาพยักหน้าเขาโบกมือลาและเดินกลับไปทางเดิมชายหนุ่มเดินผ่านสัตว์อื่นๆและพวกเขาก็ทักทายกันหนึ่งในนั้นคือสุนัขจิ้งจอกขนสีขาวตัวหนึ่งนั่งอยู่บนบันไดสีทองอย่างเศร้าๆสวัสดีเป็นอะไรไปแจ็คเอ่ยถามมันขึ้น ฉันขึ้นมาที่นี่เพราะฉันเบื่อสุนักจึงจอกตอบแต่นกฮูกไล่ฉันไปและบอกให้ฉันกลับไปฉันไม่มีอะไรทำอีกแล้วทำไมเธอไม่ไปที่บ้านเธอละ่ะเรามีทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งเราสามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งด้วยกันได้เชื่อฉันฉันเชื่อแจ็คเยี่ยมเลย ฉันจะไปกับเธอฉันชื่อสโนวีสุนักจิงจอกพูดอย่างมีความสุขพวกเขากระโดดลงบันไดด้วยกันอย่างสนุกสนานไม่นานพวกเขาก็ถึงพื้นดินและบันไดสีทองก็หายวับไปอุ๊ยสนุกจังเลยสโนวี i, พูดขึ้นแล้วลื่นถลายตัวไปบนทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็ง แจ็คหัวเราะอย่างมีความสุขเขารู้สึกแปลกๆจริงๆแล้วความอบอุ่นจากด้านบนของบันไดนั้นก็ยังไม่หายไปเขายังคงอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมดาวกับว่าความหนาวเย็นไม่สามารถทำอะไรเขาได้อีกต่อไปแม่ของแจ็คที่ยังเศร้าโศกเธอสูญเสียลูกชายไปในคืนหนึ่ง โดยไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เธออยู่คนเดียวในกระท่อมเก่าๆและทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสต,ตลอดปีแต่เมื่อฤดูหนาวเวียนมาถึงอีกครั้งเธอก็รู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นทะเลสาบเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งเพราะในเสี้ยววินาทีนั้นทุกครั้งที่เธอมาที่นี่เธอจะมองเห็นลูกชายของเธอกำลังเล่นอย่างมีความสุข บนน้ำแข็งกลางทะเลสาบบางครั้งเธอก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตขนสีขาวอยู่กับเขาด้วยในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นรู้สึกว่ามีความสุขมากที่เห็นลูกชายของเธอแจ็คไม่แก่ลงอย่างที่นกฮูกบอกและสโนวีก็เช่นกันพวกเขาจะหายตัวไปเมื่อฤด,ดูไม้ไม้ผลมาเยือนและปรากฏตัวอีกครั้ง เมื่อฤด,ดูใบไม้ร่วงสิ้นสุดลงพวกเขามักจะไปที่กระท่อมในช่วงฤด,ดูหนาวเพื่อเป็นเพื่อนกับแม่ของแจ็คแต่บางครั้งพวกเขาก็ไปยังหมู่บ้านต่างๆและก่อความวุ่นวายมากมายเช่นกัน